ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจเป็นส่วนประกอบของร่างกายที่มีความจำเป็นเป็นอย่างมากทำงานอย่างขยันขันแข็งตลอดทั้งวันตั้งแต่เราตื่นจนกระทั่งหลับไหลแต่ดูเหมือนว่าเราจะไม่ได้เห็นคุณค่าของดวงตาของเรามากนักวันนี้เราจะชวนคุณมาท่องไปในอวัยวะสุดมหัศจรรย์ที่ช่วยให้เรามองเห็นกับ10เรื่องชวนตะลึงเกี่ยวกับดวงตาแล้วคุณจะรู้ว่าตาของเราน่าทึ่งกว่าที่คิด 1. ผูกเน็กไทแน่นไปเสี่ยงตาบอดได้มีการศึกษาพบว่าหากคุณผู้ชายผูกเน็กไทแน่นเกินไปอาจส่งผลร้ายอย่างคาดไม่ถึงจะทำให้เส้นเลือดดำที่คอหดตัวจนเป็นเหตุให้ความดันโลหิตและความดันภายในลูกตาเพิ่มสูงขึ้นและหากผูกเน็กไทแน่นเกินไปเป็นประจำก็อาจทำให้ประสาทตาเสียหายกลายเป็นต้อหินซึ่งในท้ายที่สุดอาจรุนแรงจนถึงขั้นตาบอดได้ 2. ม่านตายืนยันตัวตนได้ดีกว่าลายนิ้วมือในทางประชากรศาสตร์หรือนิติวิทยาเรามักใช้ลายนิ้วมือเป็นเครื่องยืนยันตัวตนของแต่ละคนเพราะไม่มีลายนิ้วมือของใครซ้ำกันนั่นเป็นเพราะลายนิ้วมือสามารถแสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของบุคคลได้ถึง40ลักษณะด้วยกันแต่สิ่งที่แม่นยำกว่าลายนิ้วมือก็คือม่านตาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวถึง256ลักษณะในความเป็นจริงการสแกนม่านตานั้นยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการสแกนรอยนิ้วมือมากจึงนิยมเอาไว้ใช้เฉพาะการระบุตัวตนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยระดับสูงเท่านั้น 3. ตาของสัตว์มีมุมมองไม่เหมือนมนุษย์หากตาของคนเราเป็นเสมือนเลนของกล้องก็จะเปรียบเทียบได้กับเลนที่ถ่ายภาพเคลื่อนไหวได้ในความคมชัดระดับ576เมกะพิกเซลในขณะที่ตาของแมลงปอมีเลนทั้งหมด 30,000 เลนเพื่อช่วยในการมองเห็นได้อย่างถี่ถ้วนช่วยระแวดระวังภัยจากการถูกล่าได้ส่วนกิ้งก่านั้นมีตาที่เหมือนกับกล้องสองทางไกลซึ่งสามารถล็อกเป้าเหยื่อซูมเข้าออกเพื่อปรับระยะในการล่าเหยื่อได้เป็นอย่างดี 4. เรามองเห็นสิ่งต่างๆด้วยสมองและ2ตาเลนตานั้นมีหน้าที่รับแสงสีแดงเขียวและน้ำเงินที่สะท้อนมาจากวัตถุแล้วตกกระทบผ่านเข้ามาทำให้เกิดภาพบนจอประสาทตาแล้วจึงส่งข้อมูลผ่านเส้นประสาทไปยังสมองให้ตีความสิ่งที่เรามองเห็นนั้นโดยเราต้องมองด้วยตาทั้งสองข้างก็เพื่อให้สิ่งที่มองเห็นนั้นมีมิติความลึกของภาพทำให้เรารู้ระยะห่างระหว่างตาของเรากับวัตถุนั้นๆนับเป็นการทำงานที่ซับซ้อนและต้องสอดประสานกันระหว่างอวัยวะจึงจะทำให้การมองเห็นนั้นสมบูรณ์ได้ 5. การผ่าตัดเปลี่ยนดวงตายังทำไม่ได้วิทยาการของแพทย์ที่ก้าวหน้าทำให้เราสามารถผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะของคนอื่นมาใช้ทดแทนกันได้หลายส่วนของร่างกายแต่สิ่งที่ยังไม่สามารถทำได้ก็คือการผ่าตัดเปลี่ยนดวงตาเนื่องจากมีเส้นประสาทที่ละเอียดอ่อนมากมายการที่คนเราสามารถมองเห็นได้นั้นจะต้องอาศัยการทำงานภายในดวงตาถึง2ล้านส่วนด้วยกันทำให้การผ่าตัดเปลี่ยนดวงตายังทำไม่ได้เหมือนกับอวัยวะอื่นสิ่งที่แพทย์ทำได้ในขณะนี้เป็นเพียงแค่การแก้ปัญหาการมองเห็นจากการที่กระจกตาหรือตาดำบกพร่องเท่านั้นโดยกระจกตาจะทำหน้าที่หักเหแสงร่วมกับเลนตาเพื่อช่วยโฟกัสภาพหากกระจกตามีปัญหาหรือเกิดแผลอาจส่งผลให้สูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรการผ่าตัดในปัจจุบันจึงเป็นการเปลี่ยนกระจกตาใหม่จากผู้บริจาคซึ่งโดยปกติการรับเอาอวัยวะจากผู้อื่นผู้รับมักมีปัญหาการต่อต้านอวัยวะใหม่ที่ได้รับบริจาคมาแต่ปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นกับกระจกตาเพราะเป็นอวัยวะที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระแสเลือด 6. มนุษย์กระพริบตา 12,000 ครั้งต่อวันการกระพริบตาเป็นสิ่งที่เราทำเป็นประจำโดยไม่ทันได้รู้สึกตัวเราใช้เวลากระพริบตากันครั้งละ100ถึง150มิลลิวินาทีใน1นาทีจะกระพริบตาประมาณ15ถึง20ครั้งการกระพริบตาช่วยกระตุ้นให้น้ำตาไหลออกมาในปริมาณคงที่ทำให้ดวงตาชุ่มชื้นชำระล้างสิ่งสกปรกป้องกันเชื้อโรคในดวงตาการกระพริบตายังเป็นการบริหารกล้ามเนื้อตาช่วยคลายอาการเกร็งทำให้ปรับโฟกัสได้ดีขึ้นทั้งยังกระตุ้นการหมุนเวียนเลือดโลหิตรอบดวงตาตลอดช่วงเวลาที่เราตื่นอยู่เราจะกระพริบตาวันละ 12,000 ครั้งหรือปีละ4ล้านครั้งการกระพริบตายังเป็นสัญญาณที่ใช้จับผิดคู่สนทนาได้อีกด้วยว่ากำลังพูดความจริงอยู่หรือไม่โดยคนโกหกจะกระพริบตาทีๆหลายครั้งและใช้เวลากระพริบนานกว่าปกติซึ่งเป็นปฏิกิริยาตอบสนองโดยอัตโนมัติของร่างกาย
7. กด 20-20-20 ช่วยถนอมสายตาในยุคดิจิตอลที่เราต้องใช้สายตาจ้องหน้าจอสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่ทีวีกันอย่างเอาเป็นเอาตายไม่ว่าจะเป็นเพื่อความบันเทิงเล่นเกมเกาะติดโลกโซเชียลหาข้อมูลหรือทำงานต่างๆก็มีคำแนะนำง่ายๆที่ช่วยป้องกันการอ่อนเพลียของดวงตาด้วยตัวเลข23ตัวด้วยกันคือ20นาที20ฟุตและ20วินาทีด้วยหลังการมองหน้าจอทุกๆ20นาทีให้เงยหน้าขึ้นมาจากจอแล้วมองออกไปให้ไกล20ฟุตหรือประมาณ6เมตรเป็นเวลา20วินาทีเพื่อพักสายตาลดอาการเกร็งและอ่อนล้าของกล้ามเนื้อตานี่เป็นวิธีที่มีการทดลองและได้รับการรับรองจากการแพทย์อย่างเป็นทางการมาแล้ว 8. การสักที่ลูกตาอาจทำให้ตาบอดได้โปเปกนักต่อสู้มิกซ์มาเทียลอาร์ตและแร็ปเปอร์ชาวโปแลนด์สร้างเอกลักษณ์ให้ตัวเองด้วยการสักที่ดวงตาทำให้ตาขาวกลายเป็นสีดำและกลายเป็นแฟชั่นที่วัยรุ่นพากันเรียนแบบพยายามทำให้ตาส่วนที่มีสีขาวกลายเป็นสีต่างๆแต่เรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นตามมาก็คือการฉีดสีเข้าไปที่เยื่อบุตาควรต้องทำโดยจักษุแพทย์ไม่ใช่ช่างสักผิวหนังทั่วไปเมื่อไม่มีความรู้เพียงพอก็อาจเกิดการติดเชื้อและบาดทะยักจนตาบอดไปหลายรายดังนั้นการสักที่ลูกตาจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งเด็กแรกเกิดไม่มีน้ำตาน้ำมูกของผู้ใหญ่ก็อาจมาจากน้ำตาต่อมน้ำตาจะพัฒนาหลังจากที่ทารกลืมตาดูโลกมาได้2สัปดาห์ไปจนถึงอายุ2เดือนดังนั้นการร้องไห้ของเด็กแรกเกิดจึงมีเพียงการแผดเสียงและอากัปกิริยาต่างๆเท่านั้นแต่ไม่มีน้ำตาไหลออกมาจริงๆในขณะที่ผู้ใหญ่เวลาที่ร้องไห้เสียใจมักจะมีน้ำมูกตามมาด้วยทุกครั้งนั่นเป็นเพราะน้ำตาที่มีจำนวนมากได้ท้นจนไหลผ่านไปทางช่องจมูกและกลายเป็นน้ำมูกนั่นเอง 10. สิ่งที่ทำร้ายดวงตามากที่สุดก็คือน้ำมือมนุษย์ดวงตาจะมีกลไกโดยธรรมชาติในการปกป้องตัวเองมีขนตาคอยป้องกันฝุ่นเข้าตามีเปลือกตาหุ้มลูกตาเอาไว้มีน้ำตาไว้ชะล้างสิ่งสกปรกมีกระจกตาคอยป้องกันส่วนประกอบด้านในของดวงตาซึ่งหากกระจกตามีรอยขีดข่วนเล็กน้อยด้วยอุบัติเหตุใดๆก็ตามกลไกของร่างกายออกแบบให้มันสามารถรักษาตัวเองได้ดีขึ้นได้ภายใน48ชั่วโมงหากมีการดูแลที่เหมาะสมแต่เชื่อหรือไม่ว่าในทางการแพทย์พบว่าสิ่งที่ทำให้ดวงตาของเราได้รับบาดเจ็บมากที่สุดกลับกลายเป็นการกระทำของมนุษย์เองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเอาสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในดวงตาโดยเฉพาะเครื่องสำอางอย่างการตกแต่งดวงตาด้วยมาสคาร่าและไอไลเนอร์รวมไปถึงการใช้คอนแทคเลนส์ที่ไม่ได้มาตรฐานเพื่อความงามดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญกับเรามากจำเป็นต้องมีการดูแลเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอและเมื่อพบอาการผิดปกติต้องพบแพทย์เพื่อรักษาอย่างถูกวิธีเพื่อให้ดวงตาของเรานั้นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้เราใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขตลอดไป